New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart รถยนต์3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาพร้อมเทคโนโลยี Smart Hybrid ใหม่ช่วยเครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับ It's Hara It's Me เป็นตัวคุณในแบบที่เป็นคุณกับ Hara Jeansพบกับ Hara Jeans ทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านใดที่เลือกซื้อเสื้อหนาวฮูดดี้ของ Hara Jeans มีส่วนลดให้ถึง 30% สนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกับ Grenade Granola Limited Edition กับ2รสชาติสุดกลมกล่อม White Christmas Flavor หรือรส Maple Apple และรสช็อกโกแลตมิ้นท์จิงเจอร์เบรดคุกกี้ในราคาเพียง20บาทสะสมครบ300บาทลุ้นของพรีเมียมมากมายด่วนของมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีปีศาจแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอบคุณสำหรับทุกการ Subscribe การกดไลค์และการรับชมคลิปจนจบนะครับเป็นกำลังใจอย่างยิ่งให้กับผมและก็ทีมงานทุกคนขอบคุณมากนะครับกลับมาสู่ช่วงเวลาของฟุตบอลสโมสรเต็มตัวกันแล้วนะครับยูไนเต็ดเตรียมจะลงสนามนัดแรกพบกับเบอร์ลี่ในเกมคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคืนพุธนี้เวลา 3:00 ครับนักเตะที่เดินทางไปอุ่นเครื่องที่สเปนหลายคนนะครับก็น่าจะได้โอกาสลงเล่นในเกมนัดนี้ก็ถือว่าวอร์มอัพกันไปครับเพราะว่าต่อจากนี้โปรแกรมของยูไนเต็ดก็จะกลับมาเตะสัปดาห์ละ2ครั้งไปจนจบซีซั่นเลยนะครับซึ่งอย่างน้อยนะครับการมีโปรแกรมแข่งในทุกถ้วยเนี่ยก็ยังทำให้ทีมเนี่ยอยู่ในเส้นทางของการลุ้นความสำเร็จอยู่นั่นแหละครับรวมถึงผู้เล่นหลายคนก็น่าจะได้มีโอกาสสลับสับเปลี่ยนกันลงสนามมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าขอมาอัปเดตเรื่องราวของ2ทหารกล้าของยูไนเต็ดในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกกันก่อนนะครับ Manchester Evening News ก็ระบุยืนยันข้อมูลว่าราเฟลวารานเนี่ยมีแค่อาการล้าเท่านั้นนะครับหลังจากต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในทีที่113ของนัดชิงนั่นแหละฮะหรือพูดได้ง่ายก็คือแค่หมดเฉยๆครับไม่ได้เจ็บนะฮะอย่างน้อยก็สบายใจในเรื่องนี้กันไปนะครับส่วนลิซันโดมาร์ติเนสในช่วงที่คลิปนี้ออนแอร์เนี่ยเขาคงอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองกับแฟนบอลอาร์เจนตินาที่กรุงบูโนสไอเรสครับซึ่งรัฐบาลอาร์เจนตินาเนี่ยกำหนดให้วันอังคารที่20ธันวาคมนะครับเป็นวันหยุดเลยนะครับให้แต่ละคนเนี่ยเฉลิมฉลองกันให้เต็มที่ครับซึ่งเอาจริงๆก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยนะครับอาร์เจนตินากำลังอยู่ในช่วงข้าวยากหมากแพงครับประสบปัญหาด้านการบริหารประเทศของผู้นำประเทศนะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจในประเทศเหมือนกันฉะนั้นตอนนี้อาร์เจนตินายังต้องเจอกับปัญหาหลายด้านครับฉะนั้นการได้เรื่องฟุตบอลมาคอยเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจแม้สักแป๊บเดียวครับก็น่าจะเป็นกำลังใจที่ดีของชาวอาร์เจนตินทุกคนก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติกันต่อนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับว่าพวกเขาเนี่ยรอทรอฟี่แชมป์โลกใบนี้มานานถึง36ปีเลยด้วยครับยังอยู่ที่ควันลงของฟุตบอลโลกอีกนิดนะครับอย่างน้อยก็เป็นความภูมิใจว่าบรูโน่เฟรนเดสแฮร์รี่แม็กไกวร์แล้วก็แคสเซมิโร่ติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นะครับจากการจัดของทางเว็บไซต์ SofaScore แล้วก็ WhoScore ครับโดยที่บรูโน่เนี่ยได้รับคะแนนเรตติ้งจาก SofaScore สูงที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่ 8.38 คะแนนนะครับแคสเซมิโร่ได้ 7.5 คะแนนแล้วก็แม็กไกวร์ได้ 7.34 คะแนนครับส่วนโคดี้กักโปดาวเตะเป้าหมายของยูไนเต็ดเนี่ยติดทีมชุดนี้ด้วยนะครับโดยมีเรตติ้งอยู่ที่ 7.42 คะแนนครับสำหรับบรูโน่เองเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวหลักของโปรตุเกสในการลงเล่นฟุตบอลโลกอย่างน้อยก็อีก1สมัยนะครับส่วนแม็กไกวร์กับคาซิเมโร่ถ้าไปรอบหน้าปี2026เนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงท้ายๆในการรับใช้ชาติแล้วนะครับแม็กไกวร์เองเนี่ยบอลโลกรอบนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีจนเอริกเทนฮากต้องบอกว่าช่วยเอาฟอร์มในบอลโลกเนี่ยกลับมาที่สโมสรด้วยนะครับส่วนคาซิเมโร่นี่คือนักเตะเวิร์คคลาสอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องย้ำว่ายูไนเต็ดเนี่ยโชคดีจริงๆที่มีเขาในทีมนั่นแหละครับเรื่องราวของตลาดซื้อขายก็ยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเป็นข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งแบ็คขวานะครับโรเซโรมาโน่ก็ระบุนะครับว่ายูไนเต็ดกำลังหาทางออกเกี่ยวกับเอราวันบิซาก้าที่มีทั้งวูฟตันวันเดอร์เรสเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็คริสตัลพาเลซให้ความสนใจครับคือถ้ายูไนเต็ดสามารถปล่อยเอรอนออกจากทีมไปได้เลยนะครับก็อาจจะเปิดโอกาสให้ทีมเนี่ยได้สลับดึงแบ็คขวาตัวใหม่เข้ามาเสริมทีมครับอาทิเยเรมี่ฟิมปงแบ็กขวาจากเลเวอร์คูเซ่นครับขณะที่เดียโกดาโลตามรายงานก็ระบุว่าสโมสรกำลังหาทางต่อสัญญากับเขาอยู่นะครับซึ่งการเจรจาก็น่าจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้นะฮะจากข่าวนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเทนฮากเนี่ยคงไม่ได้มีวันบิซาก้าอยู่ในแผนการันทีมแล้วนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนถ่ายผู้เล่นเนี่ยก็ค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆไปเรื่อยๆนะครับส่วนอีกข่าวนะครับโรมาโน่ก็ยังรายงานต่อเนื่องนะครับว่ายูไนเต็ดเนี่ยยังคงให้ความสนใจเอมิมาร์ติเนสครับนายทวารแชมป์โลกจอมกวนโอยแล้วก็จอมเซฟจุดโทษของแอสตันวิลล่านะครับนอกจากยูไนเต็ดแล้วก็ยังมีเชลซีที่ให้ความสนใจเอมิมาร์ติเนสด้วยนะครับซึ่งแน่นอนล่ะครับตอนนี้ปีศาจแดงกำลังหาข้อสรุปเกี่ยวกับตำแหน่งผู้สัมประตูอยู่นะครับเพราะว่าดาวิดเดกาเองก็ยัง
จรจาสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรไปไม่ถึงไหนนะครับดีนเฮนเดอร์สันเองก็ยังไม่รู้อนาคตของเขานะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าผู้เล่นประตูตัวใหม่ที่เอริกเทนฮากเลือกจริงๆจะเป็นใครครับถ้าเป็นเอมิมาร์ตินเนสจริงๆเนี่ยแฟนเพจแฟนช่องคิดยังไงกันบ้างยังไงก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับกลับมาที่เรื่องราวภายในสโมสรนะครับภาพระบุชัดครับว่าแอนโทนีกลับมาซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้วอย่างช้าก็น่าจะลุ้นลงสนามคือวันอังคารที่27ธันวาคมที่จะเจอกับฟอร์เรสต์หรือถ้าประเมินสภาพร่างกายพร้อมครับก็แอบลุ้นแล้วครับว่าจะได้เล่นเกมคืนวันพุธนี้กับเบอร์ลี่เลยไหมนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจนี่อยู่ที่ล่าสุดครับเทนฮากเติมอาวุธในการฝึกซ้อมอีกแล้วนะครับโดยการจ้างนักจิตวิทยาแล้วก็ไลฟ์โค้ชอย่างเรเนียโคเอร์สมาช่วยดูภาพรวมของการฝึกซ้อมด้วยนะครับโดยที่โคเอร์สเนี่ยก็จะเดินทางมาที่แคริงตันสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งครับโคเอร์สก็บอกว่าเขาได้มีหน้าที่ดูแลความรู้สึกของนักฟุตบอลภายในทีมจัดการเรื่องสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับกิจวัตรประจำวันของแต่ละคนให้เข้าที่ครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าโคเอร์สเนี่ยก็จะเข้ามาทำหน้าที่ที่ซาชาเลนส์อดีตบุคลากรของราฟรังนิกเนี่ยเคยเข้ามาทำนั่นแหละครับแต่ว่าเลนส์ก็โดนวิจารณ์จากแฟนบอลพอสมควรเลยนะครับจากผลงานที่ไม่ดีเท่าไหร่เมื่อฤดูกาลที่แล้วครับก็หวังว่าโคเออร์สเนี่ยจะช่วยทำให้สภาพจิตใจของนักเตะยูไนเต็ดเข้าที่นะครับเชียร์กันเต็มที่เพื่อความสำเร็จในช่วงท้ายซีซั่นที่พวกเขารอกันอยู่นะครับสามัคคีกับพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิฮารายีนส์และเกรเน่